ไปหมดนี่เราไปพบกับเรื่องราวของน้องเปียวหญิงที่มากับของขวัญสุดพิเศษที่สวรรค์ส่งมาให้กับเธอตอนนี้ที่บ้านมีกันอยู่3คนค่ะก็มีเปียวแล้วก็มีแฟนค่ะแล้วก็น้องโกโก้อายุ13ปีค่ะแฟนคนที่อยู่ด้วยปัจจุบันนี้ไม่ใช่พ่อน้องโกโก้ค่ะเป็นพ่อเลี้ยงค่ะพ่อน้องโกโก้มีภรรยาใหม่ค่ะทิ้งไปตั้งแต่น้องอายุได้3เดือนค่ะน้องโกโก้เริ่มป่วยตั้งแต่อายุ1ขวบ2เดือนค่ะน้องก็เริ่มนั่งเหมือนตุ๊กตาล้มลุกค่ะก็เลยพาไปหาหมอคุณหมอก็เลยเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจค่ะพบว่าน้องเส้นเลือดฝอยทับเส้นประสาทในสมองเยอะเกินไปค่ะแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยว่าน้องน่ะจะอยู่ได้อีกแค่6เดือนวินาทีแรกที่คุณหมอบอกว่าน้องจะอยู่ได้อีก6เดือนแม่รู้สึกเสียใจมากค่ะเพราะว่าก็อยากเสียเขาไปตอนนี้อาการน้องโกโก้ก็แม่ต้องคอยดูแลตลอดค่ะเพราะว่าน้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเปลี่ยนแพมเพิร์สก็ต้องคอยดูแลน้องอย่างใกล้ชิดตลอดค่ะเพราะว่าน้องป่วยเป็นลมชักไม่รู้ว่าจะชักตอนไหนค่ะเพราะว่า1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์น้องจะชัก1ครั้งค่ะถ้าน้องชักปล่อยอยู่บ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องจะชักซ้ําก็ต้องคอยปฐมพยาบาลเบื้องต้นรอรถพยาบาลมารับค่ะตอนนี้ดูแลน้องโกโก้นะคะก็ไม่คิดว่าน้องเป็นภาระของตัวเองค่ะก็คิดว่าลูกของเรานะคะไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นของขวัญของเราค่ะของขวัญในชีวิตเราเราไม่เคยคิดที่จะทิ้งและไม่คิดที่จะหนีออกห่างเขาเลยค่ะรายได้หลักที่บ้านตอนนี้ก็คือแฟนค่ะแฟนทำงานเป็นช่างซ่อมรถนะคะแต่ว่าไม่มีอู่เป็นของตัวเองต้องไปหารับจ้างวันหนึ่ง1ถึง2อู่ค่ะต้องวิ่งหางานตลอดค่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะส่วนเปียวซักผ้าได้เดือนละ 1,000 บาทค่ะแล้วก็ทำข้าวเกี๊ยวก็แล้วแต่คนที่จะโทรมาสั่งค่ะที่บ้านเปียวตอนนี้นะคะรายรับไม่พอกับรายจ่ายค่ะ1ก็ค่าเช่าบ้านค่ะ2ค่าแพมเพิร์สลูกค่ะ3ค่านมค่ะความลำบากตอนนี้นะคะคนในชุมชนนี้ก็รู้ดีค่ะรวมถึงเจ้าอาวาสที่สำนักสงฆ์ค่ะค่ะท่านก็จะให้เด็กวัดนำข้าวนำข้าวแล้วก็นำนมมาให้น้องค่ะเป็นประจำค่ะเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะน้องโกโก้ได้สะโพกหลุดค่ะก็ต้องรับการผ่าตัดค่ะสาเหตุเพราะว่าน้องเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงค่ะมันก็เลยเริ่มขยับออกเรื่อยๆค่ะเงินที่จะพาน้องไปรักษาเราก็เลยได้ไปกู้หนี้นอกระบบมาค่ะเจ้าหนี้ก็ใจดีค่ะไม่คิดดอกกับเราค่ะเพราะว่าด้วยความสงสารน้องค่ะชีวิตตอนนี้อยู่ได้ก็เพราะลูกค่ะเพราะว่าลูกเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเรียกแม่ได้เต็มปากสักครั้งหนึ่งค่ะ
คำพูดที่แม่ทุกคนอยากได้ยินน้องเปียวจะมีโอกาสได้ฟังมันหรือไม่เพราะเราไม่รู้ว่าลูกของเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนช่วงหน้าต้องมาเอาใจช่วยเธอกันต่อครับพอไปตรวจเช็คดูดไขสันหลังออกไปเช็คปรากฏว่ามันมีเส้นเลือดฝอยทับเส้นประสาทในสมองค่ะเขาบอกว่าอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนอีกแค่6 เดือนค่ะอีก6 เดือนน้องจะเสียชีวิต